ครับผมเกตตี้มีโชว์ตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยลำกำแหง51/2นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวร้านไก่ย่างกลางซอยนะครับร้านไก่ย่างกลางซอยนะครับกลางซอยราม51/2นะครับโอ้น่าทานเหลือเกินนะครับไก่ย่างไม่ละ10บาทค่ะสวัสดีครับแม่ค้าครับแม่ค้าขายไก่ย่างกี่แบบครับมีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับไก่10บาทใช่ค่ะแล้วก็เนื้อไก่10บาทเหมือนกันใช่มั้ยครับใช่ค่ะแม่หมูจะ12บาทก็จะเป็นซี่โครงไก่10บาทปีกไก่ก็10บาทปูดไก่ก็10บาทค่ะแล้วก็เป็นสะโพกไก่20มีหมูปิ้งมีหัวใจมีตับมีกึ่งไม้ละ10บาทเลยครับตอนนี้กำลังย่างอะไรอยู่ครับย่างเนื้อไก่ย่างเนื้อไก่นะครับเป็นเวลาย่างนานไหมครับก็15นาที15นาทีหรือว่าไก่สุกก็ลงใช้เตาแก๊สใช่ไหมครับใช่แล้วก็ร้านก็มีคนละครึ่งด้วยนะครับรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับครับแล้วก็เป็นเตาแก๊สรุ่นใหม่นะครับเลือกได้นะคะร้านนี้อร่อยที่สุดเลยนะครับหน้ารามนะครับขอบคุณครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับข้าวเหนียวก็มีนะครับข้าวเหนียวห่อเท่าไหร่ครับห่อละ5บาทห่อละ5บาทก็ได้เยอะมากเลยนะครับสะโพกนะครับอุ่นนะครับแล้วก็หัวใจแล้วก็ตับนะครับ3อย่าง10ไม้แล้วแถมไม้1ด้วยอ๋อ10ไม้แถม1นะครับเราขอสั่ง3อย่างนะครับแล้วก็ข้าวเหนียว2นะครับร้านก็อยู่กลางซอย51/2เลยนะครับไก่ย่างกลางซอยหรือไก่ย่างชัยภูมิก็ได้นะครับข้าวเหนียว2ครับห่อใหญ่มากเลยนะครับข้าวของตัวเองด้วยใช่ไหมครับข้าวซื้อมาจากตลาดข้าวซื้อมานะครับเรียกว่าปลูกเองนะครับปลูกเองน้ำส้มหมดแล้วครับร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดจันทร์ถึงเสาร์ค่ะหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมครับร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด10โมงครึ่งค่ะจนกว่าของหมดก็ประมาณ2ทุ่มประมาณ2ทุ่มก็หมดแล้วนะครับบางวันก็หมดเร็วใช่ไหมครับใช่ใกล้สุกแล้วนะครับครับรวมข้าวเหนียวเท่าไหร่ครับ50บาทจ่ายตามพี่เขาครับ50บาทนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับขาที่รวยเฮงนะครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับร้านไก่ย่างนะครับไก่ย่างกลางซอย51/2ครับไก่ย่างชัยภูมิก็ได้นะครับอาเกตตี้โบราณผู้ชมเลยครับพบกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์
กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนท่านผู้ชมครับลาไปแล้วนะครับไก่ย่างนะครับไก่ย่างซอยราม 54/2 นะครับฝากกดติดตามเคสที่มีโชว์ด้วยนะครับ